อ่ะมาถึงเรื่องนี้เราไม่ใช่ตัวตึงนะแต่เราเป็นตัวตืดกำลังพูดถึงพยาธิอ่ะโอ้ยเช้าๆแบบนี้เห็นตัวตืดแบบนี้นะคะเป็นยังไงอ่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่ก่อนนะคะเผื่อว่าจิบกาแฟกินโจ๊กอะไรเข้าไปหรือว่ากำลังซ้อยบะหมี่อยู่แบบนั้นนะคะคุณสองพี่เป็นโรคจิตอย่างนึงนะยังไงคะพี่ชอบดูข่าวประเภทนี้เอาจริงๆมันเห็นแล้วมันสบายใจนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นนั่งดูคลิปบีบสิวอยู่เออเนี่ยชอบใช่บีบสิวดึงหนูดึงหนอนออกจากหูอะไรเงี้ยเออชอบดูนะไม่ได้ดึงหนูแต่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่แพ้กระหม่อมมุ่นอยู่ของสกปรกนั่นเองนะคะเราจะบอกแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะอ้าวเดี๋ยวมาดูถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องอะไรแบบนี้รู้สึกแหมมันสะใจจังเลยได้เอาอะไรบางอย่างออกจากร่างกายนะคะคุณหมอเขาคีบให้เห็นเลยนี่คือพยาธิตัวตืดที่ออกทางจมูกคุณพระคุณเจ้าเออเหรอจมูกสาวมันยาวมากมันเป็นผ้าก๊อซหรือเปล่าคุณสองพยาธิที่แปะเหรอเหมือนเส้นสปาเกตตี้เส้นพาสต้าอะไรอย่างใช่แล้วจะหายใจได้ยังไงเนี่ยอุ้ยแล้วยังไม่สุดสายยาว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 มากดึงไม่ใช่ดึงไส้ออกมานะไม่ใช่นะเหมือนไส้ไก่ไส้เป็ดเลยมันดึงไส้ออกมาเนี่ยเออนี่คือพยาธิแล้วไม่ใช่ขอบชีสนะคะประธานโทษเถอะท่านผู้ชมประธานโทษเถอะนะครับแล้วไม่ใช่บะหมี่เส้นแบนใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือพยาธิตัวตืดนะคะนี่เราดูตั้งนานแล้วเหมือนยังสาวมาไม่หมดอ่ะยังไม่คัดกล้องแล้วเนี่ยใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไหมเวลาเราดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องกลืนน้ำลายไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองห้ามหิวมันเป็นปฏิกิริยาแบบที่ไหนดิที่โคราชอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคือจากเพจ FMC คลินิกเวชกรรมนะคะคุณหมอเขาบันทึกภาพเหตุการณ์ว่านี่กำลังขี้พยาธิตัวตืดลักษณะตัวแบนยาวประมาณ80เซนติเมตรค่ะมาซูมให้ดูใกล้ๆ80เซนติเมตรแล้วไม่ใช่ตัวเดียว3ตัวแปลว่ามี3เส้นแน่ๆเลยออกจากจมูกของคนไข้รายนี้นะคะเกือบเมตรเหรอกูจริงๆพี่แปะตรงนี้เลยคือปกติแล้วที่เราเคยเห็นนะบางทีออกจากรูทวารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่เข้าใจได้แต่นี่ออกทางจมูกอ่ะใช่ค่ะนี่นะเขาบอกว่าคาดว่าเกิดขึ้นที่สปป.ลาวแต่เพจเนี่ยเขานำมาโพสต์เตือนเอาไว้สำหรับคนที่ชอบกินของดิบนี่เป็นอุทาหรณ์นะอ่ะนักข่าวก็เลยเดินทางไปที่คลินิกนี้นะคะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาถามทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐภัทรรัตนพิทูลที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านบอกว่าพยาธิตืดเนี่ยมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะเออแล้วส่วนใหญ่ที่เขาเจอพยาธิตัวตืดเนี่ยนะคะน่าจะอาหารดิบจำพวกเนื้อวัวสาเหตุที่ออกมาจากทางจมูกแบบนี้เนี่ยนะคืออาจจะเป็นตืดวัวตืดหมูคือมันอยู่ในลำไส้เล็กของคนเราไงทีนี้พอมันจำนวนมากมันขนาดใหญ่ยาวมันอยู่ไม่เพียงพอมันก็หาทางพันมันไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนที่ไปมานี่โชคดีไม่ไปอุดตันที่ลำไส้ไม่ไปอุดตันท่อทางเดินน้ำดีนั่นทำให้ไม่สบายท้องปวดท้องนะคะถ้าเคลื่อนไปส่วนบนของหลอดอาหารก็ทำให้คลื่นไส้อาเจียนบางตัวก็เนี่ยแหละหาทางออกของมันนะคะออกมาทางปากบ้างจมูกบ้างคุณหมอก็ต้องคีบยาวยืดออกมาแบบนี้นะคะแล้วต้องถ่ายพยาธิซ้ำอีกด้วยเพราะว่าต้องกำจัดตัวที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ฟังหน่อยนะคะเสียงของคุณหมอนี่มันกระดึบๆอยู่การที่จะติดพยาธิแบบนี้เนี่ยก็คือต้องกินพวกเนื้อวัวดิบครับซึ่งมีระยะตัวอ่อนของพยาธินะครับแล้วก็ตัวพยาธิก็จะไปเจริญเติบโตอยู่ที่ลำไส้ลิ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนก็เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มใบแบบนี้คราวนี้ที่บางตัวก็จะขึ้นมาส่วนที่หลอดอาหารนะครับแล้วก็ออกมาที่ทางปากหรือทางจมูกครับซึ่งดังในเคสของผู้ป่วยที่เขาโพสต์กันเนี่ยก็คือออกมาที่ทางจมูกหมอก็คีบออกมาซึ่งเห็นเนี่ยตืดวัวนี่ก็คือเรางดการรับประทานเนื้อวัวดิบนะครับไม่ว่าจะทำลาบก้อยซอยจุ๊อะไรอย่างเงี้ยก็คืองดโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้ากรณีของตืดหมูก็คืองดการทานเนื้อหมูดิบทำในเนื้อหมูเนื้อวัวสายก็เรียกว่าสายจุสายจุซอยจุหรืออะไรดิบๆนะค่ะต้องระวังเลยนะบางทีตอนเรากินเราแบบอร่อยปากมันเดี๋ยวจะลำบากทวารหนักอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังด้วยนะคะสบายปากลำบากตูดลำบากตูดให้พูดให้มันชัดๆไปเลยแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าพยาธิมันไปเรื่อยอะค่ะที่มันออกทางจมูกได้เนี่ยเพราะว่ามันมาทางหลอดอาหารคุณผู้ชมและบางทีคนไข้จะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนออกมาคือมันหาทางออกอะว่าไงใช่ออกทางรูทวารทั้ง5เรานะถูกค่ะมันก็ไหลออกมาทางจมูกทีนี้หมอก็เลยต้องขี้เพื่อดึงออกมาให้หมดสาวต้องเรียกว่าสาวออกมาใช่เป็นอุทาหรณ์เลยนะว่าต้องทานอาหารปรุงสุกนะคะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อวัวเนื้อหมูดิบๆเอาไว้ดีกว่าค่ะเมื่อกี้เห็นคุณดาวศรีผู้บรรยายภาษามือสาวถึงจังหวะทำอย่างเงี้ยเห็นภาพสาว